วัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาตามดูกันหน่อยครับกับสเปคของรถคันนี้ Suzuki V-Storm 250 SX ที่มีแผนจะเปิดตัวในอาทิตย์หน้าเป็นรถสไตล์ Touring Adventure ไซส์เล็กไปดูกันครับว่าเจ้าคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างบอกได้เลยครับสำหรับเจ้าคันนี้ได้ DNA จากรุ่นพี่ V-Storm รุ่นใหญ่มาเต็มๆเลยแต่ด้วยความที่เป็นไซส์เล็กนะครับก็ทำให้เดินทางในเมืองก็ได้ขี่ไกลก็ดีกับ CC ขนาดกลางๆครับ 250cc มาพร้อมกับปากนกฉบับ V-Storm ไฟหน้าไฟท้ายเป็นแบบ LED ให้การแฮนด์ชิวบังลมทรงสูงเบาะนั่ง2ตอนท่อไอเสียเป็น2รูกันแข็งใต้เครื่องให้มีติความสูงเบาะอยู่ที่835 มม.และความสูงเกาเกียร์ลันครับจากพื้นถึงเครื่องอยู่ที่205 มม.และน้ำหนักเบาเพียง167 กิโลกรัมเท่านั้นเองทำให้เป็นมอไซค์ทัวริงคลาสเริ่มต้นที่ควบคุมง่ายเดินทางไกลได้แล้วก็ขี่ในเมืองดีสามารถเอาขาแตะพื้นได้ไม่ยากนักระบบช่วงล่างครับโชคอัพหน้าเป็นเทเลสโคปิกระยะยุบมากถึง120 มม.ในส่วนของโชคหลังครับเป็นโชคอัพแบบเดียวปรับพิโลดได้มากถึง7 ระดับเลยให้วงล้อหน้ามาที่19 นิ้วและล้อหลังขนาด17 นิ้วมาพร้อมกับชุดยางสไตล์ Dual Purpose หรือว่าเราจะเรียกกันติดปากว่าสไตล์รถ Adventure เป็นยางที่สามารถลุยดินได้นิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ทำให้สูญเสียการยึดเกาะบนถนนมากนักส่วนระบบเบรคครับให้เป็น ABS Dual Channel ทั้งหน้าและหลังเลยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นในส่วนของหน้าปัดเลื่อนใหม่เป็นดิจิตอลขนาดใหญ่ครับสามารถอ่านข้อมูลได้ครบถ้วนเลยมีระบบ Suzuki Easy Start ก็แค่กดปุ่มเดียวจิ้มทีเดียวแล้วก็สตาร์ทเครื่องได้เลยให้ช่องเสียบ USB เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนได้ด้วยในส่วนของซอฟต์แวร์ครับก็มีระบบ Suzuki Light Connect มาให้ด้วยสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธได้เลยครับพอเชื่อมต่อแล้วก็จะแสดงสถานะโทรเข้าโทรออกข้อความปริมาณแบตเตอรี่ของโทรศัพท์และแสดงสถานที่จอดล่าสุดได้ด้วยระบบนำทางแบบ Turn by Turn หรือว่าโค้งต่อโค้งนั่นเองช่วยบอกทิศทางที่ต้องการไปได้อย่างแม่นยำบนหน้าปัดมีระบบแจ้งเตือนความเร็วเกินกำหนดลืมบอกไปครับระบบเบรกเนี่ยให้เป็น Disc Brake ทั้งหน้าและหลังเลยมาดูในส่วนของเครื่องยนต์เจ้าคันนี้กันครับ 249cc 1ลูกสูบ4จังหวะ Single Overhead Camshaft เป็นพื้นฐานเครื่องตัวเดียวกับ Gixer 250นะครับในส่วนของระบบระบายความร้อนเป็น Suzuki Oil Cooling System ที่จะลำเลียงน้ำมันเครื่องเข้าไปหล่อเลื่อนเครื่องยนต์แล้วไปเก็บไว้ในหม้อพักก่อนที่จะปล่อยกลับเข้าไปใหม่ทำให้ลดอุณหภูมิเครื่องยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องยนต์บล็อกนี้จะให้พละกำลังสูงสุดที่ 26.5 แรงม้าที่ 9,300 รอบและแรงบิด 22.2 นิวตันเมตรที่ 7,300 รอบพร้อมระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้เครื่องยนต์ของ Suzuki V-Storm SX ยังมีเทคโนโลยีของ Suzuki Eco Performance ที่ช่วยเพิ่มความประหยัดน้ำมันและลดแรงเสียดทานในห้องเครื่องได้อีกด้วยมาพร้อมชุดเกียร์6สปีดความจุถังน้ำมันอยู่ที่12ลิตรถือว่าเป็นรถอีก1คันที่น่าจับตามองมากๆในตอนนี้ในส่วนของเรื่องราคายังไม่เปิดเผยในตอนนี้ครับถ้าอ้างอิงราคาจากอินเดียครับอยู่ที่ 211,600 รูปีแต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 90,000 กว่าบาทสำหรับค่าตัวในไทยผมคาดว่าน่าจะเปิดตัวมาที่ประมาณ100,000 ต้นๆถึง100,000 กลางสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตและมารีวิวแบบสั้นๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย